ผลงานก็จะได้ออกมาประมาณนี้นะคะตรงนี้รายใหม่นี่จะเป็นส่วนที่เราแคสออนนะคะที่เราแคสออนเมื่อกี้คือการ์เตอร์แท็บแคสออนคือ3ห่วงซ้ายขวาจะเป็นการ์เตอร์นะคะตรงนี้จะเป็นเซนเตอร์เป็นห่วงเซนเตอร์นะคะในชาร์ตจะใช้สัญลักษณ์ว่าตัว M นะแล้วอันนี้กัญญาจะแยกให้ดูชัดๆในช่วงลายของชาร์ต A ชาร์ต B นะคะก็เลยสลับสีให้ดูอันนี้ตรงนี้สีเหลืองนะคะเป็นชาร์ต A นะคะส่วนชาร์ต B มันหน้าตามันก็เหมือนชาร์ต A นั่นแหละค่ะแต่ของเขาอ่ะจะมีการเพิ่มตรงนี้นะคะตรงนี้จะเป็นเนี่ยค่ะจากตรงนี้ถึงตรงนี้1 repeatจากตรงนี้ถึงตรงนี้อีก1 repeat นะคะแล้วเขาก็ถักชาร์ต B เนี่ยขึ้นมาเรื่อยๆเขาก็จะเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะคะจะมี repeat ที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนี่ค่ะนี่สมมุตินะคะตรงนี้ก็จะคือนี่ตรงไหนเอ่ยตรงนี้นะคะจะคือ repeat แรกช่วงนี้นะคะแล้วก็จะถัก3มาเรื่อยๆนะคะจนมาทั่งถึงห่วงเซนเตอร์แล้วก็ถักเริ่มถักจากห่วงแรกมาถึงตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะก็จะได้เป็นผ้าสามเหลี่ยมนะทีนี้เมื่อกี้เราคุยกันที่ชาร์ต A ไปแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูชาร์ต B กันชาร์ต B ก็ไม่มีอะไรยากนะคะหน้าตาเหมือนชาร์ต A นั่นแหละค่ะคือมีแค่นิดโยแล้วก็ตัวลบ3แล้วก็ตรงนี้เป็นห่วงเซนเตอร์นะคะ3ห่วงแรก3ห่วงสุดท้ายเป็นการ์เตอร์เหมือนเดิมหน้าตาเหมือนเดิมนะคะหน้าตาเหมือนเดิมหน้าตาเหมือนชาร์ต A ชาร์ต A ที่เขาจะเริ่มต้นจากตัวนี้ถึงโอ้ยดูไม่ถนัดเนาะเดี๋ยวนะคะเขาจะเริ่มจากตัวนี้นะคะตัวลายจริงๆนะคะตัวลายเลสจริงๆเสร็จแล้วตรงชาร์ต B นะคะลองมาดูความเหมือนนะคะพอดีเขาทะแยงเนาะโอเคเอาใหม่ชาร์ต B นะคะชาร์ต B เราจะไปด้วยกันชาร์ต B แถวเขามีอยู่แค่1 3 5 7 9ชาร์ต B มี9แถวนะคะตรงนี้ก็ไม่เป็นไรไม่ต้องไปสนใจแถวที่1นะคะริมนี่3ห่วงริมนี่ไม่พูดถึงนะคะมาพูดถึงเฉพาะตรงห่วงที่อยู่ตรงกลางนะคะแถวที่1โยนิดโยตัวลบ3แล้วก็ใส่เครื่องหมายดอกจันไว้นะคะถ้าใครจดตามใส่เครื่องหมายดอกจันไว้เพราะว่าตรงนี้เราจะทำซ้ำนะคะในกี่ห่วงเอ่ย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10ห่วงนี้เราจะทำซ้ำนะคะจากเครื่องหมายดอกจันแล้วนะคะโยนิด7โยตัวรวบ3สิบห่วงนี้นะคะที่เราจะทำซ้ำเสร็จแล้วก็ไปจบที่โยนิดโยแล้วก็จะถึงห่วงเซนเตอร์นะคะเนี่ยค่ะคือเราก็จะทำมาตรงนี้นะคะช่วงแรกปุ๊บมาอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะมาถึงตัวตัวลบ3นี่นะคะพอตัวลบ3เสร็จก็จะต้องทำ3ที่โยนิด7โยตัวลบ3นะคะแล้วก็จะมาโยนิดโยแล้วก็ตรงนี้จะเป็นห่วงเซนเตอร์นะคะพอห่วงเซนเตอร์เสร็จปุ๊บข้ามมาข้างนี้ก็เริ่มต้นใหม่ค่ะเริ่มต้นโยนิดโยใหม่แล้วก็ทำซ้ำมาจนถึงโยนิดโยแล้วก็ขอบนะคะงานอยู่ในมือถึงจะเข้าใจนะคะแถวที่3ค่ะ
โยนิดโยนิดตัวรวบสามในเครื่องหมายดอกจันนะคะนิดโยนิดห้าโยนิดตัวลบสามครบ10 ห่วงแล้วนะคะต่อไปก็คือจะเป็นห่วงตรงนั้นตรงเครื่องหมายดอกจันนั้นเป็นถักซ้ำนะคะต่อไปก็จะถักนิดโยนิดโยแถวที่5นะคะโยนิดโยสองโยนิดโยนิดสองตัวลบสาม10 ห่วงที่จะอยู่ในเครื่องหมายดอกจันนะคะนิดสองโยนิดสามโยนิดสองตัวลบสามเสร็จแล้วก็นิดสองโยนิดโยแถวที่7นะคะโยนิดโยนิดสามตัวลบสามแล้วก็10 ห่วงที่อยู่ในเครื่องหมายดอกจันนะคะนิดสามโยนิดโยนิดสามตัวลบสามแล้วก็นิดสามโยนิดโยค่ะแถวที่9นะคะโยนิดสองโยนิดสามตัวลบสาม10 ห่วงในเครื่องหมายดอกจันนะคะนิดสามโยนิดโยนิดสามตัวลบสามแล้วก็ตามด้วยนิดสามโยนิดสองโยนะคะแล้วเราจะถักชาร์ตบีเนี่ยนะคะไปเรื่อยๆจนกว่าที่เราจะได้ความยาวที่แบบเกือบสมมติว่าเราต้องการ100 เซนเนี่ยเราสมมติว่าเราถักไปสัก90 เซน90 กว่าเซนก็ตรงนั้นนะคะเป็นตรงที่เราจะถักชาร์ตบีนะคะต่อไปเราก็จะต้องตามด้วยชาร์ตซีชาร์ตซีนี่คือตอนจบแล้วค่ะริมผ้าและแต่ก่อนที่จะถักชาร์ตซีนะคะเดี๋ยวนะคะเหมือนเขาจะเขียนอะไรไว้นิดนึงขออนุญาตอ่านแป๊บอ๋อเขาบอกว่าก่อนที่จะเริ่มชาร์จ C อะค่ะให้เราแบบ make sure ว่าเราถักจบชาร์จ B แล้วแน่นอนนะคะแล้วก็ค่อยถักชาร์จ C พอจบชาร์จ C นะคะเสร็จแล้วก็เราก็จะ buy off แล้วเสร็จแล้วทีนี้เขาบอกว่า you should buy offvery very very loosely นะคะเขาเล่นซะ3 very เลยเพราะฉะนั้นเขาให้จบแบบหลวมมากๆเพราะว่าให้ชายผ้าค่ะมีความยืดเยอะๆไม่นั้นมันจะตึงนะคะผ้าก็จะความเป็นสามเหลี่ยมเขาก็จะไม่สวยนะคะตรงนี้เขาให้ลองทำวิธีของเขานะคะคือนิดไป2ห่วงแล้วก็สลิปทั้งสองห่วงกลับมาที่เข็มซ้ายนะคะแล้วก็ถักนิดรวบสองแล้วก็สลิปนิดรวบสองนั่นนะคะกลับมาที่เข็มซ้ายอีกโอเคเดี๋ยวเราลองทำให้ดูนะคะอ้าวพอดีมันอยู่หน้านี้
ต้องถักให้ไปถึงงั้นเดี๋ยวเรามาคุยกันตรงหน้าด้านถูกนะคะมาค่ะตอนนี้ก็พร้อมที่จะ buy off งานแล้วนะคะแต่ว่ามาดูชาร์ต C กันสักนิดหนึ่งก่อนเนาะชาร์ต C อ่ะเทียบเปรียบเทียบนะคะชาร์ต C กับชาร์ต B โอ้ยกล้องมันไกลตรงไหนดีเนาะอ่ะตรงนี้เห็นชาร์ต B กับชาร์ต C นะคะหน้าตาเหมือนกันนะคะหน้าตาเหมือนกันเลยแต่เขาบอกว่าต้องทำชาร์ต B ให้เสร็จก่อนเนาะแล้วก็ถึงจะมาต่อด้วยชาร์ต C ทีเนี้ยชาร์ต C ช่วง1 3 5 7 9ช่วง10แถวแรกจะเหมือนชาร์ต B นะคะแล้วเขาก็จะมีตรงนี้ค่ะแถมมาให้อีกนิดหน่อยตรงนี้นะคะ6แถวนี้คือส่วนที่ต่อขึ้นมาจากชาร์ต B นะคะกัญญาไม่อ่านแล้วนะคะช้าๆให้ดูกันช้าๆนิดนึงนะคะตรงช่วงอุ้ยช่วงรีพีทตรงนี้เหมือนเดิมนะคะเพียงแต่เพิ่มตรงนี้ขึ้นมานี่นะคะเพิ่มขึ้นมาจากชาร์ต B ตรงนี้เป็นนิด2ใช่ไหมคะก็เพิ่มมาเป็นนิด3นิด4นิด5จบที่นิด3นิด4นิด5เหมือนกันทันนะคะน่าจะจดทันแล้วนะคะโอเคค่ะงั้นมาดูตอนจบกันนะคะตอน buy off งานเขาบอกว่า very 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 lucy นะคะก็ให้ถักนิด2ห่วงเลยนะคะค่อนข้างที่จะเกะกะกับเครื่องถักนิด1ห่วงโทษนะคะสองห่วงนะคะแล้วเขาก็ให้ย้ายกลับมาไว้ที่เข็มซ้ายอย่างเดิมนะคะแล้วก็ให้ถักนิด togetherวีหลุดถักนิด together นะคะแล้วก็ให้ย้ายห่วงนี้กลับมาที่เข็มซ้ายนะคะแล้วก็ถักนิด together ย้ายกลับมานะคะถักนิด together นี่นะคะตรงห่วงที่เราปิดก็หน้าตาจะเป็นแบบนี้นะคะอ่ะทำไปจนจบแล้วนะคะทำไปจนจบแล้วก็ปิดงานปกติของเราแต่กัญญาจะมาสารภาพนิดนึงว่าห่วงตรงนี้ค่ะห่วงตัวรูป3ตรงนี้ของกัญญานะคะกัญญาชอบถัก SK2Pมากกว่าตัวลบ3แบบนั้นนะคะตัวลบ3ที่สลิปไป2นิด1แล้วก็ยก2ห่วงข้ามนั่นแหละกัญญาไม่ค่อยชอบถักมันยกยากกัญญาก็เลยจะชอบเป็น SK2P หน้าตาก็เลยเป็นแบบนี้นะคะหน้าตาก็จะถ้าเพื่อนๆถักตามแพทเทิร์นนะคะหน้าตาก็จะไม่เหมือนของกัญญาแต่ว่าไม่ต้องงงนะคะมาเฉลยกันตอนจบนี่แหละ พอดีเพิ่งนึกได้นะคะตามนี้นะคะแล้วก็จบงานวันนี้งานมันก็หยุม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 เห็นไหมคะมันเป็นหยุมหยุมยังไงก็ไม่รู้ก็น่ารักดีนะคะแต่ลองมาดูด้านหลังก็สิยิ่งน่ารักเข้าไปใหญ่มันดูแบบเนี่ยค่ะจะมองเห็นกันป่ะไม่รู้มันเป็นขยุม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 ตลกดีนะคะมันเป็นขยุมขยุมแต่อันนี้คือยังไม่ได้บล็อกนะคะเสร็จแล้วก็ไปบล็อกกันให้ได้ผืนกันเต็มเรียบเต็มเต็มตาให้สวยให้ได้เต็มเต็มตาเลยนะคะผ้าคลุมไหล่ผืนนี้จบแค่ตรงนี้นะคะขอบคุณมากนะคะที่เป็นเพื่อนถักกันมานะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ